กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับหรือว่ากำลังหาของขวัญของฝากอยู่นะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะมันนำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยนอกจากจะช่วยเรื่องของการแต่งกายให้สวยงามแล้วเนี่ยนะคะก็ยังช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยนะใครที่มีปัญหาเรื่องของอาการนะคะปวดเมื่อยเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะอาการเครียดนะคะหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางท่านที่นอนหลับยากนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะรวมไปถึงท่านไหนที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าสูบบุหรี่จัดเนี่ยในการสวมใส่สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลแล้วก็ปรับนะคะสมดุลร่างกายให้กลับมาสู่สภาพปกติได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยเป็นการป้องกันผลกระทบค่ะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆค่ะหมายถึงความโชคดีนะคะความสุขสวัสดิ์หมายถึงโชคลาภเงินทองนั่นเองนะคะส่วนใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะแต่มีเพียงแค่9ชุดในราคาพิเศษนะคะ999บาทต่อวันเท่านั้นใครสนใจก็รีบโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้นะคะ022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่ง022779696นะคะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสำคัญมากนะคะใครเกิดช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนและขอเป็นข้อมูลสากลคุณผู้ชมไม่ต้องแปลงวันเข้ามานะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุวันเดือนปีเกิดเข้ามาค่ะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยค่ะคุณสมศักดิ์ค่ะ8มิถุนายน2511นะคะเวลาเกิดประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงวันเสาร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดลพบุรี8มิถุนายน11วันเสาร์ถูกต้องนะครับลัคนาลองดูนะครับว่าอาจจะคาบเกี่ยวหรือไม่นนทบุรีลพบุรีค่ะขออภัยลพบุรีนะครับ11โมงเป็นสิงห์คาบเกี่ยวจริงๆนะครับระหว่างสิงห์กับกันนะ1ชั่วโมงที่คุณให้มาก็มีวิธีการสังเกตแบบนี้นะครับถ้ารู้สึกว่าช่วงปีที่ผ่านมาชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆด้านที่ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานก็ตามเนี่ยคุณเป็นคนลัคนาราศีสิงห์แต่ถ้ารู้สึกว่าแย่เหลือเกินในช่วงประมาณเกือบ2ปีที่ผ่านมานะครับคุณเป็นกันและจะเป็นการคอนเฟิร์มอย่างชัดเจนในช่วงปีนี้ถ้าทุกอย่างมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นในทุกๆสิ่งคุณเป็นคนลัคนาราศีกันโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของความรักที่คุณถามก็บอกว่าจะเจอเมื่อไรแล้วว่าเป็นอย่างไรก็อย่างที่เรียนฮะปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอถ้าลัคนาราศีกันซึ่งแนวโน้มผมเชื่อว่าคุณน่าจะเป็นกันเพราะปีนี้ในแง่ของความรักก็ต้องถือว่าโดดเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณเมย์นะคะ31มกราคม2527เวลาเกิดนะคะ 18:02 นาทีวันอังคารความรักการงานการเงินสุขภาพจะได้ย้ายบ้านเมื่อไหร่คะความจริงในช่วงปีจรเนี้ยนะครับกาลีจี้ไปที่เรือนลาภะซึ่งหมายถึงจุดนั่งที่นั่งที่ทำงานที่บ้านก็ได้ฉะนั้นปีจรเนี้ยย่าง33มีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายในเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อีกประเด็นนึงงานกับเงินความรักเป็นอย่างไรถ้ายังโสดจะได้เจอนะครับแต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ประคับประคองให้ดีกัลลกินีสัมพันธ์ถึงเรือนคู่การงานคำว่าอุตสาหะคือความเหนื่อยยากฉะนั้นปีนี้หนังชีวิตในหลายๆสิ่งนะครับในแง่ของการทำงานสิ่งเดียวที่อยากจะฝากคือความอดทนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพยัพนะคะเกิดวันที่3ตุลาคม2503เวลาเกิดทุ่มตรงไม่ได้บอกวันนะคะเปิดร้านขายของจะดีหรือเปล่าต้องถามว่าขายอะไรต้องถามว่าขายอะไรนะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาฝากไว้พิจารณานะครับถ้าไม่ถนัดก็ไม่ต้องทำนะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะครับแม้กระทั่งศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกอุปกรณ์สื่อสารเกณฑ์เรื่องงานฟังให้ดีถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยนอกจากถามว่าทำอะไรแล้วจังหวะเวลาในการเปิดก็สำคัญตอนนี้ย่าง56นะครับย่าง57เนี่ยไม่เหมาะกับการลงทุนใหญ่
SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่10พฤศจิกายน2506เวลาเกิด 9:00 นตรงวันอาทิตย์ถามว่ามฤตยูมีผลหรือเปล่ารองานใหม่อยู่ด้วยค่ะคุณไม่ได้บอกจังหวัดมานะก็จะดูจากลัคนาเนี่ยนะครับคือมฤตยูจะมีผลก็แต่ละราศีก็แตกต่างกันออกไปนะครับเดี๋ยวยังไงระบุสถานที่เกิดเข้ามาด้วยเกณฑ์ในเรื่องของงานเป็นอย่างไรแต่ปีจรเนี้ยเกณฑ์งานใหม่พอจะมีโอกาสนะครับอย่างช้านะอย่างช้าก็คือช่วงประมาณเดือนสิงหาแต่ช่วงนี้ก็ต้องพยายามขวนขวายหน่อยกรรมะก็เป็นอายุฝากทำบุญเสริมแล้วกันนะครับปีนี้คุณอาจจะได้งานที่ไม่ถูกใจ 100% จะเป็นทรงแบบนั้นคุณรับได้หรือเปล่าถวายชุดสังฆทานยานะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณเจ้าของ SMS นะคุณรณกร7มกราคม2542ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:04 นวันพฤหัสบดีบอกว่าเนี่ยได้ชื่อใหม่นะคะเป็นรณกรจันตะดีไหมอันนี้ดูชื่อใหม่เลยนะครับรณกรจักรพรรดิเสริมในเรื่องของอายุด้วยจันตะเมื่อรวมนามสกุลก็ได้เป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติฉะนั้นชื่อนี้ถือว่าดีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณดมนะคะ19พฤษภาคม2521เวลาเกิด 7:45 นาทีไม่ได้บอกวันนะแต่ว่าเปิดร้านซ่อมมือถือดีหรือเปล่าหรือว่าขายอะไรจะเหมาะการงานอนาคตจะรวยไหมปฏิทินตรงกับวันศุกร์นะครับถ้าไม่ใช่วันศุกร์ส่งคำถามเข้ามายืนยันอีกหนึ่งรอบต้องซ่อมนะต้องซ่อมเปิดร้านซ่อมโอเคนะฮะพุทธอยู่ในเรือนของเสียพูดง่ายๆก็ถ้าทำในเรื่องของการซ่อมหรือขายของมือสองพวกนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าดีและปีนี้ดาวพุธเป็นสีด้วยนะครับก็ระยะยาวถือว่าเด่นที่เหลือคือคุณต้องพยายามพัฒนาฝีไม้ลายมือและในแง่ของสถานที่ตั้งถ้าเป็นไปได้ก็อย่าอยู่ติดถนนใหญ่ในตลาดในห้างในมอลในพลาซ่าหรือถนนเส้นรองที่ทำเลดีๆอันนี้จะยิ่งช่วยเสริมครับจ้ะโชคลาภมีไหมคะด้วยพื้นดวงเลยนะไม่ดี SMS ต่อมาค่ะคุณปัทมานะคะ3กรกฎาคม2529ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:16 นาทีวันพฤหัสบดีถามเรื่องของอาชีพว่าขายไก่ทอดจะดีหรือเปล่าหรือว่าขายอะไรจะเหมาะของกินไม่เด่นนะครับศุกร์เสาร์เป็นเส้นศัตรูไม่เอาเดี๋ยวลองดูฮะอันนี้เด่นแต่ทำได้หรือไม่ฝากไว้พิจารณานะครับมีอยู่2กลุ่มกลุ่มแรกอันนี้ใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์หรือแม้กระทั่งธุรกิจค้าทองอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสเตชันนารีนะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานอุปกรณ์สื่อสารพวกนี้คือสิ่งที่เด่นกว่าแต่ประเด็นคือทำได้หรือไม่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณปริยาพรนะคะ9มีนาคม2537เวลาเกิดเที่ยงคืน31นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธมีชื่อมาให้เลือกอย่างนี้ชัดเจนข้อมูลก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับค่ะทั้งหมดประมาณ4ชื่อนะชื่อแรกปริยาพรปอปาลอเรือสละอิยอยักษ์สละอาพรพอสัมภาวลอเรือนอนเนนการันค่ะไม่เอาชื่อที่2ค่ะชยาพัฒน์ชอช้างยอหญิงสละอาพอพานธนกาทอพุท่านอนหนูการันเข้าท่านามสกุลครับนามสกุลจันเขียวค่ะจันมีทอรอการันเขียวตรงตัวตรงตัวนะครับชื่อนี้ใช้ได้นะครับลองดูอีกชื่อหนึ่งชยาพัฒน์ชอช้างยอยักษ์สละอาพอสำเภาแม่นากาศสอเสือรอเรือการันพอสำเภาแม่นากาศสอเสือรอเรือการันค่ะความจริงชื่อที่สองกับชื่อที่สามก็ถือว่าใช้ได้นะลองดูว่าคุณชอบความหมายหรือว่าชอบความสวยงามของตัวสะกดตัวไหนมากกว่ากัน SMS ต่อมาค่ะคุณมาริวันนะคะเกิดวันที่6สิงหาคม2511ค่ะเวลาเกิด 8:30 นาทีวันอังคารถามครอบครัวนะคะว่าจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าโชคลาภแล้วก็หนี้สินเป็นอย่างไรคือตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนคู่อยู่นะครับก็เอาอย่างนี้นะเลยสิงหาไปแล้วเนี่ยในแง่ของความรักความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและจริงๆช่วงนี้ถ้าอยู่กันแบบมีระยะห่างผมถือว่าเป็นการแก้ดวงในระดับหนึ่งนะครับก็ใกล้สิงหาแล้วนะ
ก็อาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยนะครับและหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยน่าจะปรับตัวดีขึ้นแม้กระทั่งถ้าเป็น worst case จริงๆสมมุติถ้ามันมีปัญหาหรือผ่านไปไม่ได้ก็จะมีคนให้ความสนใจคุณนะครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัญญาณเนี่ยไม่มาเนาะงั้นเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับอีกครั้งนึงนะคะคุณบังออนค่ะ12มกราคม2507ไม่รู้เวลาเกิดวันอาทิตย์บอกว่าเงินที่คนยืมไปจะได้คืนหรือเปล่ามาจากเชียงใหม่เลยค่ะแป๊บหนึ่งฮะก็อย่างนี้ครับผมดูครอบคลุมทั้งสองกรณีถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างคุณบังออนยังเป็นคนวันเสาร์นะหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเป็นวันสว่างแล้วเนี่ยเป็นคนวันอาทิตย์ก็ตามเกณฑ์ในเรื่องของการคนยืมเงินก็ต้องพูดตรงๆนะครับทั้งเดชทั้งกาลีก็คือลูกหนี้แข็งลูกหนี้เบี้ยวเป็นไปได้ทั้งนั้นนะฉะนั้นก็หนึ่งเผื่อใจนะครับอันที่สองเจรจาต่อรองเอาเป็นเบี้ยหัวแตกยังดีกว่าไม่ได้และจำไว้วันหลังอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมเด็ดขาดครับมาในส่วนของสายกันบ้างนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะอุไรค่ะอุไรวันอุไรเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะอาจารย์สระบุค่ะจุไรจุไรคุณจุไรเนาะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะถามลูกอะค่ะถามให้ลูกถ้าอย่างงั้นวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของลูกค่ะธนิภา14สิงหาค่ะ14สิงหาคมพ.ศ.ค่ะ2535วันศุกร์นะคะกี่โมงคะคุณแม่9:58 น.ค่ะ9:58 น.วันศุกร์ที่วอกค่ะนักกษัตริย์วอกถูกต้องนะครับก็ในแง่ของทางศาสตร์จีนก็ควรที่จะไปแก้ชงด้วยนะครับนะบอกให้ลูกไปทำซะโอเคตอนนี้จะเตือนลูกเนี่ยไม่แน่ใจว่าสนิทกันคุยกันทุกเรื่องหรือเปล่าผมจะเตือนเรื่องเงินนะปีนี้ดาวการเงินเสียแล้วก็ต้องวิ่งหมุนโดยเฉพาะนั้นตั้งแต่ช่วงต้นปีและอีกสเต็ปหนึ่งจะเป็นช่วงกลางปีอีกเรื่องนึงให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยให้เขาไปบริจาคโลหิตหรือว่าทำฟันขูดหินปูนซะค่ะนะครับเขาทำงานอะไรอยู่ฮะตอนนี้ ตอนนี้รองานอยู่ค่ะฝากเจ้านายว่าจะได้ก่อนค่ะเรื่องงานพยายามหาข้อสรุปให้ได้ก่อนครบ24เต็มนะครับค่ะนะพยายามแล้วที่ฝากเจ้านายให้คุยเจ้านายผู้ชายจะทำนะคะเจ้านายผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายอะถ้าผู้ชายยังพอมีโอกาสแต่ถ้าผู้หญิงก็เลิกคิดไปเลยนะครับปีนี้นายผู้ชายจะให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือแต่ว่าผมบอกเลยนะได้ไหมคะงานนี้ผมบอกเลยนะว่างานที่ได้เนี่ยก็เข้าไปแล้วอาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะแต่ขอให้ทำไปก่อนนะมีโอกาสได้ครับคืออาจจะเป็นลักษณะหน้างานที่ไม่ถูกใจ 100% หรือแม้กระทั่งเรื่องเงินเดือนเนี่ยสิทธิประโยชน์ที่ได้มันอาจจะลดหย่อนลงหน่อยนะครับแต่ว่านายผู้ชายนี่แหละจะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของงานครับแล้วอย่างอื่นมีอะไรไหมคะก็อย่างที่เตือนฮะเรื่องเงินเรื่องอุบัติเหตุก็ให้ไปทำหมายถึงว่าทำเสริมอย่างที่ผมบอกอ่ะนะบริจาคโลหิตทำฟันขูดหินปูนก็ได้นะครับลักษณะงานจะเชิญเลยฮะเชิญเลยฮะฮัลโหลค่ะและลูกสาวอีกคนนึงค่ะอ่ะเชิญเลยเกิดวันที่9พฤษภาค่ะแต่เขาเกิดกลางคืนวันเสาร์วันตอนตีห้าไม่เป็นไรพ.ศ.อะไรคะ2526เช้าเป็นวันจันทร์นะคะเช้าเป็นวันจันทร์ค่ะมันจะถามว่าโอเคน้องยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่เป็นคนวันอาทิตย์เป็นคนวันอาทิตย์แต่เขาบอกเขาวันจันทร์เขาไม่ยอมวันอาทิตย์ไม่ใช่ถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะเขาเป็นคนวันอาทิตย์นะครับแล้วก็เด็กคนนี้จริงๆต้องบอกว่าเฉลียวฉลาดในการพูดการจานะแต่บางครั้งด้วยความฉลาดมากเนี่ยบางทีก็เหน็บแนมเก่งสร้างศัตรูก็ได้นะครับแล้วปีจรเนี้ยให้เขาระวังเหมือนกับพี่สาวเขาเลยนะให้ระวังในเรื่องของอันนี้พี่สาวคนที่น้องสาวให้ระวังในเรื่องของสภาพคล่องหนี้สินเหมือนกันนะครับอ๋อค่ะนะเตือนระวังเรื่องเงินเบอร์รถเขาเบอร์รถเขา8477ค่ะบาปประเคาะซะเป็นส่วนใหญ่ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินนบัญชรและแตะที่เลข8แล้วก็เลข7ครับอ๋อน้ำมนต์ได้มั้ยคะน้ำมนต์อย่างเดียวจ้ะ
เปิดไม่ต้องแตะทองใช่ไหมคะไม่ต้องฮะเดี๋ยวตำรวจจับครับอ๋ออาจารย์ชาไล่คนยังคะพ่อเขาอะค่ะคำถามสุดท้ายสุดท้ายเนาะสุดท้ายแล้วค่ะจ้ะวันที่เท่าไหร่คะอาจารย์และพ่อเขาคนพ่อเขาเกิดวันที่11มีนาแต่เขาเกิดวันพุธแต่เขาไม่รู้เกิดตอนไหนอะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาข้อสรุปที่ชัดเจนหรือความเป็นไปได้ใหม่อีกสักรอบหนึ่งเพราะพุธเนี่ยมันมีทั้งพุธกลางวันพุธกลางคืนถ้าเกิดก่อนฟ้าสว่างก็เป็นวันอังคารอีกนะฉะนั้นไม่รู้เลยว่าเกิดวันไหนนะฉะนั้นเดี๋ยวมันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้นะครับนะคะจ้ะใช่ค่ะแล้วแล้วอย่างขอโทษอีกนิดเดียวค่ะแล้วยังเปิดวันเกิดเดือนมีนาแต่มันเข้าไปในปศ98อย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเป็นปีมะเมียป่ะคะของใครฮะของคุณเองเหรอฮะค่ะเดือนวันที่เท่าไหร่ฮะมีนาวันที่เดือนมีนาวันที่13ปีมะเมีย13มีนาพศ2498นะฮะ13มีนา98ใช่มั้ยครับวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะกี่โมงครับตอน7โมงกว่าค่ะยังเป็นมะเมียอยู่นะยังไม่มะแมยังไม่ถึงขึ้น1ค่ำเดือน5ครับค่ะแล้วโดนรวมเป็นไงบ้างคะอ่ะระวังช่องท้องนะปีนี้นะครับระวังช่องท้องแล้วก็ระบบภายในสตรีเป็นหลักเลยนะของคุณเนี่ยไปตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังหน่อยนะครับแล้วก็พยายามบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาให้ทำแบบนี้นะครับโอเคจ้าเนาะขอบคุณนะคะค่ะจ้าสวัสดีค่ะจ้ามาต่อที่ SMS นะคุณมีนาค่ะ8กรกฎาคม2512ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันอังคารโชคลาภนะคะแล้วก็โดยรวมเป็นอย่างไรถามเนื้อคู่ด้วยค่ะก็ตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับเสี่ยงโชคปีนี้ซื้อติดไว้นะไม่ว่ากันแต่ฝากระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานระวังในเรื่องของพวกของมีคมนะครับระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุแต่เกณฑ์เรื่องงานคุณยังแข็งแรงอยู่นะก็ปีนี้ยังมีโอกาสได้ขยับขยายขอให้ทำทุกอย่างด้วยความเชื่อมั่นถ้ายังไม่ได้งานปีนี้ก็จะหางานได้ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวแต่ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรปัตตนิโยงมรณะโยงหินะเงื่อนไขเดียวเลยนะถ้าอยู่คนเดียวได้ดีที่สุดคู่ที่พอจะคบหากันได้อย่างยืดยาวควรจะเป็นคนที่มีตำหนิครับ SMS ต่อมาค่ะคุณหลักชัยนะคะ10ธันวาคมค่ะ2507เวลาเกิด 18:30 นาทีไม่ได้บอกวันนะงานสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะตรงกับพระราชสัปดีนะครับ10ธันวาคม07สุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ระวังพวกไขข้อกระดูกไม่ใช่ทายเพราะคุณอายุเยอะนะครับแต่ของคุณอาจจะเป็นเร็วหรือเป็นมากกว่าคนอื่นโรคเกาต์พวกนี้แม้กระทั่งลำไส้ปัญหาพวกภูมิแพ้ทางเดินหายใจตรวจร่างกายเพื่อเฝ้าระวังนะครับอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมเกิดขึ้นการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะรวมไปถึงท่านไหนอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494ขออนุญาต1การลงทะเบียนนะคะต่อการพูดคุย1ดวงชะตานะคะจะได้ตรวจสอบรายละเอียดให้มากขึ้นด้วยพักกันสักครู่ค่ะ